เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับถึง2ประเด็นข่าวด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับมีข่าวอะไรบ้างข่าวแรกครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทางสตีฟนิโคนะครับซึ่งเป็นตำนานของทางลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยได้ออกมายืนยันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับออกมายืนยันหลายครั้งแล้วว่าทางโรลิสคาริอุสผู้สาประตูของทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่มีวันเป็นอนาคตให้กับสโมสรลิเวอร์พูลได้เป็นอันขาดนะครับสตีฟนิโคลครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าบอกตามตรงนะผมเองเนี่ยก็รู้สึกเสียดายกับทางโรลิสคาริอุสอยู่ไม่น้อยแต่เราเนี่ยจำเป็นต้องตั้งคำถามกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเด็กคนนี้พร้อมที่จะเป็นอนาคตให้กับสโมสรอีกนานถึง 8-9 ปีหรือไม่แน่นอนครับว่าคำตอบชัดเจนอยู่ในใจของคนทั้งโลกอยู่แล้วนะครับณเวลานี้แม้พวกเราเนี่ยจะอยากเห็นเขาเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งได้เหมือนเดิมอีกครั้งก็ตามแต่ระดับศักยภาพของคาริอุสเนี่ยไม่มีวันเป็นอนาคตให้กับทีมได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากเราเนี่ยกำลังเดินหน้าไปข้างหน้าเพื่อคว้าความสำเร็จแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อคนใหม่เข้ามาแทนที่อย่างเร่งด่วนนะครับไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าอเล็กซอนเนี่ยคือคนที่ใช่สุดๆในสถานการณ์อย่างนี้ก็สำหรับบทวิเคราะห์ของทางสตีฟนิโคลก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะก็ถือว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งและในเวลานี้นะครับลิเวอร์พูลก็ใกล้ที่จะได้ผู้รักษาประตูตัวใหม่อย่างอเล็กซอนมาแล้วนะครับก็น่าจะมีการแก้ปัญหาในจุดนี้ไปได้อีกนานเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคขึ้นแล้วนะครับณเวลานี้นะครับและประเด็นข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลครับตามรายงานของสื่ออังกฤษมากมายเนี่ยได้ระบุออกมานะครับว่าทางอาร์เซนอลเตรียมเดินหน้าเจรจาเพื่อขอซื้อตัวคิงส์ลีย์โกมองนะครับปีกความเร็วสูงของทางไบเยิร์นมิวนิกเข้าร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้และที่สำคัญครับสื่ออย่าง beIN Sport เนี่ยเขาได้ยืนยันออกมานะครับในเรื่องของค่าตัว Kingsley Coman เนี่ยทางปืนใหญ่อาร์เซนอลต้องจ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับราคาค่าตัวเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆสัก45ล้านปอนด์นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นเลยแล้วเราเนี่ยต้องมารอดูกันนะครับว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยจะยอมจ่ายหรือเปล่านะครับในราคานี้เพราะว่ารู้กันอยู่ครับในช่วงซัมเมอร์นี้ทางอาร์เซนอลเนี่ยมีงบประมาณค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ราวๆสัก70กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการใช้งบเนี่ยก็ต้องประหยัดเป็นอย่างมากด้วยนะฮะแต่ว่าทางสื่อหลายๆสื่อในอังกฤษรายงานมาราวๆแบบนี้มันก็น่าจะมีความคืบหน้าอยู่บ้าง นะครับคือในเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยก็น่าจะให้เปอร์เซ็นต์ไปที่ 60-70%แต่ถ้าเกิดค่าตัวมันแพงกว่านี้ผมคิดว่ามันก็คุยกันยากหน่อยนะครับคือหลักๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่เรื่องของการเงินนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดต่อรองราคาลดลงมาหรือว่าอยู่ในระดับ 30-40 ล้านผมคิดว่าอูไนเอมเบอรี่แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยเอาจริงนะนะฮะในการเสริมแนวรุกรายนี้เข้าร่วมทีมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ